โรคโควิด -19 ยังเป็นปัญหาสำคัญของสหรัฐอเมริกาล่าสุด23กันยายน2563ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันไปแล้ว 2,814 ศพและมีผู้ติดเชื้อรวมยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ 6,897,432 รายโดยรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเท็กซัสมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเกิน 700,000 รายส่วนรัฐนิวยอร์กมีผู้เสียชีวิต 33,090 ศพมากที่สุดในสหรัฐท่ามกลางเสียงวิจารณ์ต่อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงความผิดพลาดในนโยบายการควบคุมโรคระบาดอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนนี้ซึ่งทรัมป์ยังยืนยันว่าสหรัฐใกล้ควบคุมการระบาดได้แล้วและย้ำว่าปลายเดือนตุลาคมนี้อาจมีวัคซีนออกมาโดยเดือนเมษายน2564ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่ต้องการจะได้รับวัคซีนแต่ทว่าหลายฝ่ายกลับไม่คิดว่าการให้วัคซีนควรเป็นยุทธศาสตร์หลักแต่ควรสนับสนุนให้ป้องกันทั้งสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและตรวจหาเชื้อมากกว่านอกจากนี้ยังวิจารณ์ทรัมป์ผลักความรับผิดชอบในการรับมือและล็อกดาวน์ให้ผู้ว่าการรัฐตัดสินใจจนทำให้นโยบายการควบคุมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันบางก็เชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจทะลุ 200,000 ศพไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วและก็เตือนว่าระบบสาธารณสุขกำลังเผชิญบททดสอบที่สำคัญจากแนวโน้มการระบาดทั้งไวรัสและไข้หวัดใหญ่พร้อมกันในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวขณะที่ปัญหาด้านกฎหมายเองก็กระทบต่อการควบคุมโรคอย่างเช่นกรณีที่ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐคนหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์ก็เพิ่งตัดสินใจต่อคำสั่งการจำกัดขนาดฝูงชนการบังคับให้อยู่แต่ในบ้านและปิดธุรกิจโดยไม่จำเป็นเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียเป็นการกระทำที่ไม่ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหลังนักธุรกิจและนักการเมืองจากพรรครีพับลิกันต้นสังกัดของทรัมป์ได้ยื่นฟ้องร้องเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้พิพากษาชี้ว่าแม้ข้อจำกัดจะทำด้วยเจตนาดีแต่เป็นไปโดยพละการและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งการฟ้องร้องคดีแนวนี้เกิดขึ้นอย่างมากในสหรัฐขณะที่ผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินรัฐที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขครั้งใหม่และขยายข้อบังคับการสวมหน้ากากไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหลังพบการรวมตัวทางสังคมทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นโดยเฉพาะคนอายุ 18-24 ปีพร้อมขอให้นักศึกษาอย่าด่วนออกไปเที่ยวตามผับและสวมหน้ากากป้องกันนั่นก็ทำให้พวกอนุรักษ์นิยมยื่นคัดค้านคำสั่งต่อศาลโดยแย้งว่าผู้ว่าการรัฐละเมิดกฎหมายโดยใช้อำนาจฉุกเฉินมากกว่า1ครั้งซึ่งดูท่าชาวอเมริกันอาจต้องประสบปัญหาโรคระบาดนี้ต่อไปจนกว่าจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ก็เป็นได้